ด้วยความห่วงใยนะคะแล้วก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานค่ะซึ่งเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะทางบริษัทดอกบัวคู่จำกัดค่ะได้เป็นตัวแทนนะคะดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่จำกัดค่ะมอบผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่อาทินะคะยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่เจลอาบน้ำและรังนกนะคะมูลค่า 78,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะจังหวัดอ่างทองโดยนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นผู้รับมอบนะคะและนอกจากนี้ค่ะในวันที่7ตุลาคมนะคะยังได้มอบผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่มูลค่า 210,000 บาทโดยนายชลินทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวแทนรับมอบด้วยค่ะทางดอกบัวคู่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับชาวโคราชนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับดอกบัวคู่ก็ยังยืนยันที่จะช่วยเหลือสังคมตลอดไปนะครับผมในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับต้องขอบพระคุณบริษัทดอกบัวคู่นะครับที่วันนี้ได้กรุณานำสิ่งของมามอบให้จังหวัดนะเพื่อที่จะเอาไปส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับนอกจากนี้นะคะบริษัทดอกบัวคู่จำกัดยังได้มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลืออีกหลายจังหวัดที่ประสบอุทกภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอยุธยาจังหวัดมหาสารคามจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอื่นๆนะคะรวมไปถึงมูลนิธิกล้าวในดวงใจและเพจอิจันเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ต่อไปค่ะนะฮะก็เรียกว่าความช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็หลั่งไหลไปในพื้นที่น้ำท่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ